สวัสดีค่ะหมออรสุดาสมประสิทธิ์นะคะกุมารแพทย์พัฒนาการและพฤติกรรมเด็กศูนย์สุขภาพเด็กโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ศรีบุรินทร์จังหวัดเชียงรายค่ะก็สำหรับหมอพัฒนาการเด็กนะคะก็คือหมอเด็กทั่วไปนี่แหละค่ะที่ไปเรียนต่อเฉพาะทางในด้านของพัฒนาการแล้วก็พฤติกรรมของเด็กจนสามารถให้ความรู้แล้วก็ความเข้าใจกับคุณพ่อคุณแม่และผู้ปกครองได้โดยในด้านนี้เนี่ยหมอเองก็ต้องไปเรียนต่อเพิ่มเติมมาอีก2ปีค่ะสำหรับผู้ที่ควรมาพบกุมารแพทย์พัฒนาการและพฤติกรรมเด็กหรือต่อไปนี้เนี่ยหมอจะเรียกสั้นๆว่าหมอพัฒนาการเด็กนะคะก็คือผู้ปกครองที่มีบุตรหลานทุกท่านนะคะจริงๆแล้วเด็กทุกคนเราก็ต้องเกิดโตแล้วก็มีพัฒนาการตามช่วงวัยนะคะเมื่อไหร่ก็ตามที่เด็กเกิดพัฒนาการเกิดขึ้นคำถามคือเหมาะสมไหมถูกต้องหรือเปล่าบางครั้งเด็กที่พัฒนาการมาปกติคุณพ่อคุณแม่อาจจะไม่แน่ใจหรือมีคำถามเกิดขึ้นก็สามารถพาเด็กมาพบกับกุมารแพทย์พัฒนาการเพื่อจะประเมินว่าเอ๊ะมีความถูกต้องหรือว่ามีปัญหาอะไรใดๆหรือเปล่าขณะเดียวกันหากเด็กมีพัฒนาการที่ถูกต้องเหมาะสมแล้วเกิดปัญหาในด้านของพฤติกรรมบางอย่างที่คุณพ่อคุณแม่ไม่แน่ใจในปัญหาหรือวิธีการจัดการก็สามารถพาเด็กมาปรึกษาได้หรือแม้แต่เด็กที่เข้าสู่วัยเรียนค่ะไม่ว่าเด็กจะมีปัญหาในด้านของการเรียนรู้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเรียนในห้องเรียนหรือการอยู่ร่วมกับผู้อื่นหากมีปัญหาหรือข้อสงสัยก็สามารถมาปรึกษาได้เช่นเดียวกันค่ะสำหรับปัญหาที่พบบ่อยในตอนนี้นะคะถ้าเกิดว่าเป็นปัญหาในเรื่องของการเจริญเติบโตของเด็กก็มีทั้งเด็กที่ตัวเล็กเกินไปหรือว่าเด็กที่มีส่วนสูงที่น้อยเด็กตัวเตี้ยหรือว่าเด็กที่มีปัญหาเรื่องของน้ำหนักอะค่ะเช่นพวกน้ำหนักเกินหรืออ้วนเกินไปนี่ก็สามารถมาปรึกษาเราได้ขณะเดียวกันเนี่ยถ้าเป็นในเรื่องของพฤติกรรม อันอื่นๆของเด็กที่มักจะเจอได้บ่อยๆก็จะเป็นเรื่องปัญหาจากการเลี้ยงดูไม่ว่าจะเป็นกลุ่มของเด็กที่มีปัญหาเรื่องของติดจอเจ้าอารมณ์โมโหร้ายหรือว่าเป็นเด็กที่มีปัญหาในเรื่องของสมาธิไม่สามารถนิ่งได้นานๆสงสัยว่าเอ๊ะนี่ลูกเรากำลังมีปัญหาเรื่องของสมาธิสั้นหรือเปล่าหรือว่าปัญหาพัฒนาการเช่นถึงวัยที่เด็กควรจะนั่งเดินยืนหรือแม้แต่การพูดพวกนี้ค่ะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเด็กทุกคนก็จะมีสมุดบันทึกเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่ามีพัฒนาการที่เบี่ยงเบนไปบ้านเราที่เจอบ่อยๆก็เป็นเด็กที่มีปัญหาเรื่องของการพูดช้าซึ่งอันนี้คุณพ่อคุณแม่ก็สามารถมาหามาเจอหมอได้บ่อยครั้งที่มักจะมีความเชื่อเข้ามาเกี่ยวกับเรื่องของพัฒนาการและการเจริญเติบโตของเด็กซึ่งถ้ามันเป็นความเชื่อเราไม่แน่ใจความถูกต้องพวกนี้ก็ควรมาปรึกษาหมอด้วยค่ะสำหรับเด็กทุกคนที่เข้ามาหาหมอนะคะหมอก็จะเริ่มตั้งแต่เรื่องของการตรวจร่างกายระบบปกติก่อนค่ะว่าน้องมีปัญหาอะไรบ้างหรือเปล่าซึ่งถ้าเป็นไปได้การได้ข้อมูลของน้องตั้งแต่แรกเกิดจะมีส่วนช่วยในการที่หมอจะประเมินโรคหรือภาวะปัญหาต่างๆของน้องได้ง่ายและดีขึ้นนะคะหลังจากนั้นแล้วเนี่ยหมอก็จะทำการตรวจร่างกายโดยละเอียดขณะเดียวกันก็อาจจะมีการทดสอบด้วยแบบทดสอบทางพัฒนาการแบบทดสอบด้านปัญหาของพฤติกรรมโดยเฉพาะในกลุ่มของเด็กสมาธิสั้นหรือแม้แต่เด็กที่ต้องสงสัยว่าอาจจะเป็นออทิสติกค่ะซึ่งอาจจะต้องมีการบ้านนำไปให้คุณพ่อคุณแม่ทำต่อไปอีกเล็กน้อยขณะเดียวกันในกลุ่มของเด็กวัยเรียนหมออาจจะมีจดหมายถึงโรงเรียนเพื่อดูว่าพฤติกรรมและปัญหาของเด็กที่โรงเรียนเป็นยังไงบ้างซึ่งทั้งหมดนี้อาจจะไม่ใช่แค่การเจอกันเพียงแค่ครั้งเดียวเราอาจจะต้องดูกันต่อเนื่องไปเพราะฉะนั้นความร่วมมือแล้วก็กำลังใจของคุณพ่อคุณแม่จะเป็นสิ่งสำคัญรวมถึงผู้ดูแลเด็กปู่ย่าตายายพี่ป้าน้าอาก็สามารถช่วยเหลือหมอได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นหากสงสัยในปัญหาต่างๆของเด็กอย่าลืมนำเด็กเข้ามาเจอเราที่โรงพยาบาลด้วยนะคะ